ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมศิลปากรเขาเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ15อัตราด้วยกันนะครับตำแหน่งที่จะรับสมัคร1ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน3อัตรานะครับวุฒิปวสในสาขาวิชาบัญชีการเงินการธนาคารและสอบผ่านภาคกรในระดับปวส.ขึ้นไป2ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน3อัตราวุฒิปวส.ในสาขาการตลาดสาขาวิชาเลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การจัดการทั่วไปการจัดการสำนักงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสอบผ่านภาคกรในระดับปวส.ขึ้นไป3ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานจำนวน3อัตราวุฒิปวส.ในทุกสาขาวิชานะครับและสอบผ่านภาคกรในระดับปวส.ขึ้นไป4ตำแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน3อัตราวุฒิปวส.ในทุกสาขาวิชาและสอบผ่านภาคกรในระดับปวส.ขึ้นไป5ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิปวส.ในสาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดียเทคโนโลยีศิลปกรรมคอมพิวเตอร์กราฟิกอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีระบบเสียงและสอบผ่านภาคกรในระดับปวส.ขึ้นไป6ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิปริญญาตรีในสาขาบัญชีบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และสอบผ่านภาคกรในระดับปริญญาตรีขึ้นไป7ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ1อัตราวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมโครงสร้างและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นผู้สอบผ่านภาคกรในระดับปริญญาตรีขึ้นไปการรับสมัครนะครับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่1ถึง24ธันวาคม63ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับที่เว็บไซต์ fileas.thaijobjob.com/ นะครับที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ